บอยปกรณ์เวอร์ชั่นไร้หนวดเขาชาวเน็ตกดไลค์ในความละมุนต้องบอกว่าทำเอาหัวใจแฟนๆนั้นเต้นแรงผิดจังหวะกันหลายตลบกันเลยทีเดียวสำหรับความหล่อเหลาละมุนอบอุ่นของพระเอกเขางามจอมเกียรติอย่างหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษณ์ที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเผยลุคใหม่ของตัวเองที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลที่มาพร้อมกับใบหน้าที่เกลี้ยงเกาไร้หนวดเขาพร้อมกับข้อความครับว่าสวัสดีนี่บอยเองเรียกว่าหล่อใสกิ๊กทุกรูขุมขนแถมยังอ่อนวัยกระชากใจเกินต้านทานชวนให้ค่าน้ำตาลของสาวๆในเลือดพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดบอกเลยครับว่าหนุ่มบอยนั้นกลับมารอบนี้โอป้ามากๆจนเพื่อนพ้องในวงการและบรรดาแฟนคลับที่ติดตามพากันแห่คอมเมนต์ในความละมุนสนั่นโซเชียลนอกจากความหล่อละมุนแล้วความเป็นแฟมิลี่แมนก็ยืนหนึ่งในใจของหนุ่มบอยปกรณ์อีกด้วยพอเวลาอยู่กับครอบครัวก็มักจะทุ่มเทเต็มที่เกินร้อยคอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีเสมอมาโดยตลอดจนสาวเล็กสาวใหญ่เทใจให้กันทั้งประเทศเรียกว่าเป็นผู้ชายสายอบอุ่นละมุนจนอยากอยู่ใกล้ๆเห็นแบบนี้แล้วครับคงจะขอเปลี่ยนจากเฮียบอยจอมเกรียนเปลี่ยนเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่แทนกันเลยละกันจ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยจ้าอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ